Shock MG-ZS 2020โฉมใหม่ราคาเพิ่มเท่านี้รอดไหมหลังจากที่ MG-ZS 2020ปรับโฉมเปิดตัวกันไปแล้วก็ดูเหมือนว่า MG ก็ยังคงรักษานโยบายลุยลูกเดียวคือเน้นทำราคาจำหน่ายให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนเราไม่แน่ใจว่า SASC จะมีผลกำไรกับ MG ทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนรู้แต่เพียงว่า MG ในไทยก็ยังขาดทุนอยู่ราคาจำหน่าย MG-ZS 2020ขนาดเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรที่จีนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 79,800 หยวนหรือ 340,000 บาทขณะที่รุ่นร่างรุ่นเดิมจะอยู่ที่ 78,800 หยวนมีส่วนต่างราคา 1,000 หยวนหรือประมาณ 4,200 กว่าบาทเป็นการปรับโฉมและเพิ่มราคาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วน MG-ZS 2020รุ่นท็อปขนาดเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรซึ่งระดมระบบขับขี่อัตโนมัติ MG Pilot L2 มาพร้อมด้วยได้แก่ Adaptive Cruise Control แบบ Full Speed ระบบ Smart Cruise แบบ High Speed ระบบช่วยขับขี่ในการจราจรติดขัดระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบประคองพวงมาลัยให้อยู่ตรงเลนระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินด้านหน้าอัตโนมัติกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาพร้อมกันนี้ยังติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกครบชุดตั้งแต่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบตรวจวัดความดันลมยางระบบไล่ฝ้ากระจกมองข้างแต่ให้ถุงลมนิรภัยมาแค่4ใบเท่านั้นสนนราคา MG-ZS ตัวท็อป2020มีราคา 12,800 หยวนหรือ 440,000 บาทเพิ่มจากตัวท็อปรุ่นเดิมแค่เพียง 3,000 หยวนหรือเพิ่มเงินเพียงแค่ 12,000 กว่าบาทเท่านั้นก็ได้ฟังก์ชันครบๆกันแล้วเมื่อคำนวณแบบบัญญัติไตรยางค์ราคา MG-ZS 2020ตัวท็อปที่จีนเพิ่มจากราคาเดิม 2% กว่าๆเท่านั้นดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าหาก MG-ZS 1.5 ลิตร Minor Change มาไทยปีหน้าใส่ฟังก์ชัน MG Pilot L2 ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าต้องขายกันที่ราคา 800,000 กว่าบาทขึ้นไปคุณคิดว่าถ้า MG-ZS แตะเลข8แล้วคิดว่ารอดไหมครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายรักแฟนๆครับ